สวัสดีค่ะทุกๆท่านนะคะวันนี้จันลักษ์ก็มาพบกับทุกๆท่านกับแฟนเพจของจันลักษ์นะคะแล้วก็มาตอบคำถามในเรื่องของความฝันกันนะคะซึ่งทุกๆท่านตอนนี้อาจจะมีความฝันมีความข้องใจในเรื่องของว่าเอ๊ะเราฝันอย่างนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นเลยค่ะว่าอันต่อมานะคะที่มีในเรื่องของความฝันสอบถามเข้ามาก็คือคนที่ฝันเห็นลิงค่ะในเรื่องของการฝันเห็นลิงเนี่ยต้องบอกนะคะโดยภาพรวมเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของให้คุณต้องระมัดระวังเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินทองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริวารสิ่งสองสิ่งเนี่ยต้องระมัดระวังไว้มากๆเลยนะอะไรที่เราตั้งเป้าหมายไว้มันมีการพลิกล็อกได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวส่วนใครฝันว่าถูกลิงกัดก็บอกว่าให้ระมัดระวังคุณมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยเช่นกันเพียงแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะมันเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเท่านั้นถ้าเกิดฝันเห็นลิงกำลังปีนต้นไม้อยู่นะคะคุณจะถูกนินทาว่าร้ายนะหรือฝูงลิงที่อยู่บนต้นไม้เนี่ยให้ระมัดระวังจะถูกนินทาว่าร้ายเกิดขึ้นถูกใส่ร้ายป้ายสีนะคะตัวเลขนำโชคนะคะของคนที่ฝันเห็นลิงจะมีเลข2เลข9เลข8แล้วก็เลข6อันนี้เป็นตัวเลขนำโชคของคนที่ฝันเห็นลิงนะคะได้ค่ะวันนี้อาจารย์ลักษณ์ก็เอาในเรื่องของความฝันมาตอบให้กับแฟนเพจของอาจารย์ลักษณ์เนาะใครฝันอะไรนะคะให้คอมเมนต์มานะคะแล้วอาจารย์ลักษณ์ก็จะมาดูคำถามแล้วก็จะมาตอบให้ในครั้งต่อๆไปนะคะถ้าเกิดฝันแล้วรู้สึกว่ามันไม่ดีนะคะก็อย่าลืมค่ะอย่างน้อยลุกขึ้นมาสวดมนต์ตอนเช้าใส่บาตรบ้างเล็กน้อยนะคะนะตั้งใจใส่บาตรเท่านี้ค่ะก็จะสามารถแก้ความฝันให้จากร้ายกลายเป็นดีได้ด้วยเช่นกันนะคะเอาละค่ะแล้วเรามาพบกันครั้งหน้าค่ะกับการทำนายในเรื่องของความฝันนะคะสวัสดีก็ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ